แรกเริ่มเนี่ยมีความคิดอะไรยังไงถึงแบบทำเป็นทรัฟเฟิลเราต้องการจะเพิ่มมูลค่าให้กับขนมไทยอะค่ะแล้วยากไหมคะหมายถึงว่ากว่าที่แบบมันจะลงตัวเอามารวมกันอย่างเงี้ยยากมากเพราะว่าความที่ขนมเทียนเนี่ยไส้เค็มเนี่ยมันมีความเผ็ดของพริกไทยอยู่แล้วเราก็จะต้องหาความลงตัวว่าความพริกไทยยังไงไม่ให้ไปแย่งซีนกับทรัฟเฟิลก่อนหน้าเป็นแม่ค้าขนมเทียนเนี่ยค่ะทำอะไรมาก่อนนะคะเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนค่ะอ๋อเป็นแอร์โฮสเตสอ๋อแล้วช่วงโควิดสิใช่ไหมใช่ค่ะหยุดบินตรงนั้นเราก็มาทำขายขนมออนไลน์เปิดตัวแรกก็คือขนมเทียนทรัฟเฟิลอะค่ะงงมากจริงๆทำอะไรก็ได้นะขนมอื่นๆก็ได้แต่ทำไมเลือกทำขนมเทียนเราต่อยอดมาจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ทำขนมเทียนกับข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาตรงนั้นที่เขาเป็นจุดแข็งของเขาเลยอะมาต่อยอดคุณแม่ไม่ได้ทำทรัฟเฟิลถูกไหมคะขนมเทียนแต่ว่าพอมาทำแบบนี้แล้วผลตอบรับอะคะเพราะมันเป็นสิ่งแปลกใหม่เหมือนกันนะก็ดีแบบดีเกินคาดเลยค่ะใช่กระแสนี้มาแบบแรงมากครั้งแรกที่เราทำออกมาแล้วขายอะเราขายได้กี่ชิ้นได้คะยอดตอนนั้นอยู่ที่น่าจะประมาณ 3,000 ชิ้น 3,000 ชิ้นตลาดอะไรคะต่อช่วงตรุษจีนอะนะคะตอนปีที่แล้วเอฟขายเป็นกล่องเป็นกล่องกล่องนึงจะมี6ชิ้นกล่อง6ชิ้นกล่องเท่าไหร่คะปีที่แล้ว248ปีนี้เอฟปรับสูตรเพิ่มทรัฟเฟิลเข้าไปก็เลยเป็น5ชิ้น329บาทยอดปังสุดเลยถ้ารวมเดือนนึงอ่ะมันประมาณกี่ชิ้นนะคะ 10,000 ชิ้นค่ะหูยงั้นก็ประมาณ6หลักเลยสิฮะประมาณนั้นค่ะคุณคะอ๋อตายทำขนมเทียนขายสิแล้วทำรายได้ได้ดีมากเลยนะทำให้คนรุ่นใหม่หันมากินขนมไทยด้วยใช่ไหมคุณแม่ใช่นี่คือความตั้งใจด้วยค่ะว่าด้วยแพ็กเกจจิ้งที่ออกแบบเพื่อจะให้เด็กเจนใหม่ๆรู้จักขนมไทยและให้เขาอยากทานเราก็ทำแพ็กเกจจิ้งออกมา